This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับก็วันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันกับตอนที่15ใช่ไหมคะครับผมตอนที่15ของนิทานแอนเดอร์เซนค่ะจากหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะจากการเรียบเรียงแล้วก็แปลของคุณสมพรนาวาโดค่ะตอนที่แล้วเราไปตะลุยโลกใต้ทะเลมายาวมากกับน้องเงือกน้อยนะคะครับผมแล้วก็เป็นชีวิตใต้ทะเลที่จบลงแบบค่อนข้างเศร้าค่อนข้างเศร้าครับผมคือมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนอย่างที่หลายคนคาดคิดว่าสุดท้ายแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็จะต้องมีความสุขอยู่ด้วยกันครับผมอันนี้นี่นอกจากเจ้าชายจะไม่รู้ด้วยแล้วยังเจ้าหญิงยังไม่มีความสุขอีกซึ่งในชีวิตจริงมันก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปตอนจบของเรื่องราวของเหตุการณ์มันอาจจะเป็นยังไงก็ได้อาจจะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือบางทีมันก็เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเป็นครับผมหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นในสิ่งที่เราทั้งไม่อยากให้เป็นแล้วก็ไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่ามันจะออกมาอีรูปแบบนี้โลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะคะครับผมมาถึงตอนนี้ค่ะของเทพนิยายแอนเดอร์เซนจากหนังสือของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะตอนนี้ขึ้นบกแล้วไหมพี่ขึ้นบกแล้วค่ะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคือยังเป็นเรื่องของผู้หญิงจากเรื่องของเงือกนะคะมาที่เรื่องทัมเบลีน่าหนูจิ๋วทัมเบลีน่าทัมที่หมายถึงนิ้วหัวแม่โป้งครับผมใช่ไหมคะก็น่าจะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันตัวเล็กๆหรือเปล่าเหมือนตอนหนึ่งที่ก็มีเรื่องอ๋อของกริมใช่ไหมพี่ชื่ออะไรเนาะเนี่ยค่ะไอเจ้าตัวจิ๋วนี่เหมือนกันครับผมเหมือนติดอยู่ที่ปากนี่นะใช่เล่าไว้หลายเรื่องอันนั้นเป็นเด็กผู้ชายครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะคะทัมเบลีน่าก็น่าจะเป็นตอนเกือบท้ายๆนะคะของเทพนิยายแอนเดอร์เซนแล้วล่ะที่คุณผู้ฟังก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราเล่านิทานกริมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดเทพนิยายแอนเดอร์เซนหรือว่านิทานแอนเดอร์เซนต่อเนื่องไปเลยยาวๆไปเลยครับตอนนี้นิทานให้จุใจจุใจเลยนะคะสำหรับบรรดาคอนิทานทั้งหลายเอาไว้ฟังกับเด็กๆแล้วก็เอาไว้คุยกันอ๋อผมจำได้แล้วครับทอมครับทอมใช่ไหมทอมครับพี่ทอมตัวเล็กอะทอมเด็กหัวแม่โป้งอะไรสักอย่างน่าจะใช่ของฝรั่งเนี่ยพอเห็นตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะนึกถึงหัวแม่โป้งว่าในขณะที่ของเราเรานึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงมดไหมพี่พริกขี้หนูไหมเล็กพริกขี้หนูเล็กพริกขี้หนูคือให้ความหมายว่าตัวเล็กก็จริงแต่ว่าเผ็ดนะครับแต่ว่าไม่เบานะแล้วก็เป็นคนที่มีฤทธิ์เดชใช่เหมือนกับพริกขี้หนูที่เราจะเทียบว่ามันเล็กนิดเดียวแต่ว่าเผ็ดมากแต่ของฝรั่งนี่เขามักจะนึกถึงนิ้วหัวแม่โป้งนะครับอาจจะเป็นนิ้วที่แข็งแรงหรือเปล่าพี่เพราะมันใหญ่กว่านิ้วอื่น uh-huh. อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับแทนที่จะเป็นทอมก็เป็นทัมเบลีน่าทัมเบลีน่าชื่อเพราะเลยทีเดียวนะคะครับผมเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสู่โลกของนิทานกันต่อนะคะครับผมกับหนูจิ๋วทัมเบลีน่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งปรารถนาจะมีลูกน้อยกับเขาสักคนแต่ความปรารถนาของนางก็ไม่อาจจะเป็นไปได้ทำยังไงก็ไม่มีสักทีนางจึงไปหานางฟ้าแล้วก็บอกนางฟ้าว่าข้าอยากจะได้เด็กเล็กๆสักคนท่านพอจะบอกได้ไหมว่าข้าจะไปหาได้ที่ไหนอ๋อไม่ยากเลยนี่เป็นเมล็ดข้าวบาเล่ที่ไม่เหมือนกับที่ชาวนาใช้ปลูกในไร่แล้วก็ไม่ใช่ชนิดเดียวกับที่ใช้เลี้ยงไก่นะเจ้าจงเอามันไปปลูกไว้ในกระถาง
แล้วก็คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหขอบคุณท่านมากเลยนางกล่าวพร้อมกับจ่ายเงินนางฟ้าไป12ชิลลิงเป็นค่าเมล็ดข้าวบาเล่พอกลับถึงบ้านนางก็จัดแจงเอาเมล็ดข้าวบาเล่ที่ได้เนี่ยปลูกทันทีทันใดก็มีดอกไม้แสนงามดอกใหญ่งอกขึ้นมาจำนวนหนึ่งดอกค่ะลักษณะคล้ายกับดอกทิวลิปแต่มีใบเลี้ยงหุ้มแน่นราวกับเป็นดอกตูมโอ้โหเป็นดอกไม้ที่สวยทีเดียวนะเนี่ยนางออกปากชมแล้วก็ก้มลงจูบกลีบสีแดงเจือสีทองคล้ายใบไม้ใบนั้นปรากฏว่าทันทีที่นางจูบดอกไม้ก็คลี่บานในทันทีและนางก็เห็นว่าเป็นดอกทิวลิปจริงๆแต่ว่าตรงกลางเกสรคือตรงกลางเกสรตัวผู้สีเขียวกำมะหยี่เนี่ยกลับมีเด็กหญิงตัวน้อยที่แสนจะบอบบางแล้วก็น่ารักนั่งอยู่ตรงนั้นตัวของเธอสูงไม่ถึงข้อนิ้วหัวแม่มือด้วยซ้ำพวกเขาจึงตั้งชื่อให้เธอว่าชัมเบลิน่าหมายถึงสาวน้อยที่มีตัวเล็กเท่านิ้วหัวแม่มือแต่มักจะเรียกกันสั้นๆว่าไทนี่หรือว่าหนูจิ๋วเพราะว่าเธอนั้นตัวเล็กกระจิ๋วหลิวพวกเขาขัดแต่งเปลือกถั่ววอลนัทอย่างประณีตเพื่อใช้ทำเป็นเปลขนาดจิ๋วสำหรับเธอส่วนฟูกขนาดจิ๋วก็ทำมาจากกลีบดอกไวโอเลตสีฟ้าอมม่วงส่วนผ้าห่มที่ใช้คลุมเตียงก็ทำมาจากกลีบกุหลาบตอนกลางคืนหนูจิ๋วก็นอนบนเตียงตอนกลางวันเธอก็เล่นสนุกบนโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งมีจานใส่น้ำวางไว้รอบจานตกแต่งด้วยพวงดอกไม้ที่การแช่อยู่ในน้ำแล้วก็มีทิวลิปกลีบใหญ่ลอยเป็นเรือให้ไทนี่พายกลับไปกลับมาจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งไม้พายสองอันทำจากขนม้าสีขาวทุกอย่างมีขนาดจุ๋มจิ๋มน่าเอ็นดูหนูน้อยไทนี่ร้องเพลงเสียงนุ่มเบาไพเราะหาใดเปรียบปานคืนหนึ่งในขณะที่หนูจิ๋วนอนอยู่บนเตียงจุ๋มจิ๋มที่แสนจะน่ารักของเธอมีคางคกอัปลักษ์ตัวโตเปียกลื่นคลานเข้ามาทางกระจกหน้าต่างแตกมันกระโดดตุ๊บขึ้นไปบนโต๊ะโต๊ะตัวที่ไทนี่นอนหลับปุ๋ยอยู่ใต้ผ้าห่มกรีบกุหลาบนางคนนี้เหมาะที่จะเป็นเมียน่ารักให้ลูกชายของข้าจริงๆนางคางคกเอ่ยขึ้นมาแล้วก็หอบเอาเปลเปลือกวอลนัทซึ่งมีหนูจิ๋วที่กำลังหลับปุ๋ยไปด้วยคือหอบเอาไปทั้งเปลเลยแล้วมันก็กระโดดออกไปทางหน้าต่างลงไปในสวนแม่คางคกกับลูกชายของมันอาศัยอยู่ณที่ชื้นแฉะริมลำธารในสวนลูกคางคกอัปลักษณ์ยิ่งกว่าแม่ของมันซะอีกพอเห็นสาวน้อยน่ารักบนเตียงหรูมันก็เอาแต่ร้องอาบับอาบับอาบับบับนี่อย่าเอ็ดไปอาบับเดี๋ยวเธอก็ตื่นบร้องอาบับบับแล้วก็จะพลอยหนีไปซะอีกนี่เจ้าดูสิตัวเธอเบายังก็ขนหงอาบับเอาเธอไปไว้บนใบบัวเผื่อนกลางลำธารนั่นก็แล้วกันอาบับเออจะได้เหมือนอยู่บนเกาะตัวออกเบาก็จิ๋วหลิวแบบนี้คงหนีไปไหนไม่ได้บับเดี๋ยวเราจะรีบเตรียมห้องใหญ่ใต้บึงเอาไว้ให้เจ้าเมื่อแต่งงานแล้วบับบับอ
ในลำธารนั้นมีบัวเผื่อนหลายกอขึ้นอยู่แต่ละกอมีใบใหญ่สีเขียวลอยอยู่เหนือน้ำใบใหญ่สุดอยู่ไกลกว่าเพื่อนแม่คังคกว่ายน้ำพาเปลือกวอลนัทที่มีไทนี่นอนหลับอยู่ไปยังใบบัวใบนั้นนุจิ๋วตื่นนอนแต่เช้าพอรู้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นุจิ๋วก็เริ่มร้องไห้คร่ำครวญตายแล้วนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันนี่มองไปทางไหนมีแต่น้ำล้อมรอบไม่มีทางที่จะไปถึงฝั่งได้ในเวลาเดียวกันนั้นเองแม่ขังคกก็กำลังสาละวนอยู่ที่ก้นบึงนางกำลังตกแต่งห้องด้วยต้นกกกับดอกไม้ป่าสีเหลืองเพื่อที่จะให้เป็นเรือนหอของลูกชายกับหนูจิ๋วเป็นการต้อนรับลูกสะใภ้คนใหม่หลังจากนั้นนางก็พาลูกชายอัปลักษ์ว่ายไปที่ใบบัวที่ปล่อยหนูจิ๋วผู้น่าสงสารเอาไว้นางอยากจะเอาเตียงหน้าเอ็นดูนั้นไปไว้ในห้องเจ้าสาวนางโค้งให้หนูน้อยพร้อมกับบอกว่านี่ลูกชายฉันเขาจะเป็นสามีเธอเขาจะอยู่อย่างมีความสุขในบึงข้างลำธารนั่นอับ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 คังคกลูกชายส่งเสียงตามประสาส่วนแม่คังคกก็ว่ายน้ำพาเตียงเด็กน้อยทิ้งไว้ตามลำพังบนใบไม้สีเขียวเธอได้แต่นั่งร้องไห้เมื่อคิดว่าเธอจะต้องอยู่กับแม่นางคังคกแก่ๆแล้วก็ได้ลูกคังคกที่อัปลักษ์มาเป็นสามีทำเบลีน่ารับไม่ได้บรรดาปลาเล็กปลาน้อยที่ว่ายไปมาใต้น้ำเห็นแม่คังคกและได้ยินที่นางพูดก็เลยพากันโผล่หัวขึ้นมาดูหนูจิ๋วพอเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของหนูจิ๋วทุกตัวก็รู้สึกสงสารที่เด็กน้อยที่น่ารักคนนี้จะต้องอยู่กับคางคกแม่ลูกที่แสนจะน่าเกลียดไม่นะจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันไม่ยุติธรรมเลยไม่ถูกต้องเลยจะอยู่กันไปได้ยังไงนั่นนะสิโอ้ยน่าสงสารจริงแล้วพวกมันชุมนุมกันอยู่ใต้น้ำรอบใบบัวที่หนูจิ๋วยืนอยู่แล้วพวกมันก็ช่วยกันมันช่วยกันกัดแทะจนกระทั่งใบบัวขาดหลุดจากก้านแล้วก็ลอยเทงเต้งไปตามลำธารแล้วก็พาหนูจิ๋วให้ห่างจากฝั่งออกไปทุกทีทุกทีหนูน้อยไทนี่หรือว่าหนูจิ๋วของเราลอยผ่านเมืองหลายเมืองเมื่อบรรดานกน้อยในพุ่มไม้เห็นเธอต่างก็พากันร้องว่าจิบ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 เด็กคนนี้น่ารักน่าเอ็นดูจังใช่เลยน่ารักมากเลยจิบ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 ใบบัวพาเธอลอยไกลออกไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งมาถึงดินแดนต่างๆผีเสื้อสีขาวแสนสวยเล็กๆตัวหนึ่งบินพึบพับวนรอบตัวเธอในที่สุดมันก็ร่อนลงแล้วก็เกาะบนใบไม้นั้นดูเหมือนว่าเจ้าผีเสื้อตัวนี้จะติดใจไทนี่ขณะเดียวกันไทนี่ก็ดีใจที่มีมันเป็นเพื่อนตอนนั้นเธออยู่พ้นรัศมีที่พวกคังคกจะตามทันแล้วอีกทั้งดินแดนที่เธอลอยมาถึงนี้ก็ช่างสวยงามเหลือเกินในขณะนั้นหนูจิ๋วเห็นแสงอาทิตย์ที่สาดกระทบผืนน้ำเป็นประกายสีทองระยิบระยับหนูจิ๋วปลดสายรัดเอวออกเอาชายข้างหนึ่งผูกผีเสื้อไว้ส่วนปลายอีกข้างผูกกับใบบัวตอนนี้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเธอยืดตัวให้มันพาลอยไป
และทันใดนั้นก็มีแมลงปีกแข็งขนาดใหญ่บินผ่านมาเจ้าแมลงตัวนี้พอเหลือบเห็นหนูจิ๋วมันก็เอาอุ้งมือตะปบรอบเอวที่บอบบางของเธอแล้วก็พาเธอไปที่ต้นไม้แห่งหนึ่งใบบัวสีเขียวยังคงลอยและล่องไปตามลำน้ำโดยมีผีเสื้อบินตามไปด้วยอย่างไม่มีทางเลี่ยงเพราะว่าเจ้าผีเสื้อถูกผูกติดกับใบบัวใบนั้นหนูจิ๋วไทนี่รู้สึกตกใจเมื่อแมลงปีกแข็งตัวนั้นพาเธอบินไปที่ต้นไม้เธอรู้สึกเสียใจแทนเจ้าผีเสื้อสีขาวแสนสวยที่ถูกเธอผูกติดเอาไว้กับใบบัวมันคงจะหิวตายถ้าไม่อาจหลุดเป็นอิสระเจ้าแมลงดูแยแสกับสถานการณ์นั้นมันนั่งลงบนใบไม้สีเขียวใบใหญ่ข้างๆเธอแล้วก็เอาน้ำผึ้งจากดอกไม้ให้เธอกินมันชมว่าเธอสวยน่ารักแม้หน้าตาจะไม่เหมือนแมลงอย่างมันสักนิดและครู่ต่อมาบรรดาแมลงต่างชูหนวดสำหรับสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆของมันแล้วก็บอกว่าดูเธอสิมีขาแค่สองขาดูน่าเกลียดชะมัดเลยหนวดสัมผัสก็ไม่มีเอวก็เล็กกระจิตริดเฮ้ยช่างเหมือนมนุษย์จังโอ้ยน่าเกลียดสุดๆเลยน่าเกลียดมากๆเลยบรรดาแมลงเพศเมียพากันติทั้งที่ไทนี่แสนจะน่ารักทำเอาแมลงตัวที่พาเธอมาพลอยเชื่อตามไปด้วยแล้วก็ไม่พูดอะไรกับหนูจิ๋วอีกมันบอกให้เธอไปไหนก็ได้ตามใจมันพาเธอร่อนลงจากต้นไม้แล้วก็วางเธอลงบนดอกเดซี่ดอกหนึ่งหนูจิ๋วร้องไห้ฟูมฟายที่ตัวเองน่าเกลียดจนแม้แต่พวกแมลงก็ไม่อยากจะพูดด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงหนูจิ๋วน่ารักเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เธอแสนจะอ่อนหวานแล้วก็บอบบางราวกุหลาบแสนสวยหนูจิ๋วไทนี่ต้องอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวในป่ากว้างแห่งนั้นตลอดฤดูร้อนเธอเอาหญ้ามาถักทอเป็นเตียงสำหรับนอนเธอแขวนมันไว้ใต้ใบไม้ใบใหญ่เพื่อเอาไว้หลบฝนเธอเที่ยวดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้แล้วก็ดื่มน้ำค้างจากใบไม้ทุกๆเช้าเพื่อประทังชีวิตคือกินน้ำหวานเป็นอาหารแล้วก็กินน้ำค้างเป็นน้ำนี่คืออาหารของหนูจิ๋วฤดูร้อนผ่านไปตามด้วยฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวฤดูหนาวที่แสนจะเยือกเย็นและยาวนานเหล่าวิหกนกน้อยที่ร้องเพลงเจ้ยเจ้าพอให้หนูจิ๋วได้เพลิดเพลินก็พากันบินจากไปต้นไม้และดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาใบโคลเวอร์ใบใหญ่ที่เธอได้อาศัยหลบแดดหลบฝนก็ม้วนหุบเหี่ยวเหลือแต่ก้านสีเหลืองเธอรู้สึกหนาวจับใจเสื้อผ้าก็ขาดวิ่นรู้สึกอ่อนระโหยหนูจิ๋วไทนี่ผู้น่าสงสารหนาวจนจวนจะแข็งตายตอนนี้หิมะเริ่มโปรยปรายลงมาเกร็ดหิมะตกต้องตัวเธอให้ความรู้สึกเหมือนถูกก้อนหิมะขนาดใหญ่สาดซัดเพราะอย่าลืมว่าเธอสูงแค่นิ้วเดียวเกร็ดหิมะเล็กๆสำหรับคนแต่ว่าสำหรับหนูจิ๋วแล้วมันคือก้อนขนาดใหญ่ทีเดียวหนูจิ๋วต้องเอาใบไม้แห้งมาห่อตัวไว้แต่ใบไม้ก็แข็งกรอบจนปริขาดแล้วก็ไม่ช่วยให้อุ่นได้เลย
เธอตัวสั่นเทาด้วยความหนาวใกล้ๆกับป่าที่เธออยู่มีไร่ข้าวโพดอยู่ผืนหนึ่งตอนนั้นข้าวโพดถูกเก็บเกี่ยวไปนานแล้วเหลือแต่ตอแห้งโผล่พ้นพื้นดินที่เย็นจนแข็งเธอพยายามเดินฝ่าออกไปให้พ้นไร่ข้าวโพดรู้สึกลำบากเหมือนบุกป่าฝ่าดงกว้างใหญ่ไพศาลไทนี่ผู้น่าสงสารต้องหนาวสั่นสุดจะทานทนแต่ในที่สุดเธอก็ฝ่าฟันจนมาถึงปากรูของหนูนาใต้ตอสังของต้นข้าวโพดหนูนาอยู่อย่างอบอุ่นสุขสบายมีข้าวโพดตุนเอาไว้เต็มรังมีห้องครัวห้องอาหารที่สวยงามไทนี่ผู้น่าสงสารยืนอยู่ที่ประตูรังของหนูนาเหมือนเด็กขอทานเธออ้อนวอนขอแบ่งปันข้าวโพดข้าวบาเล่จากหนูนาสักเล็กน้อยเพราะว่าเธอไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยแม้แต่คำเดียวมา2วันแล้วเจ้าตัวเล็กผู้น่าสงสารเอ๋ยเข้ามาในห้องอุ่นๆมากินข้าวกับฉันสิเจ้าหนูนาตัวนี้ก็นับได้ว่าเป็นหนูนานิสัยดีทีเดียวแล้วมันก็ดูจะชอบไทนี่มากฉันยินดีให้เธอมาอยู่ด้วยตลอดฤดูหนาวนะแต่เธอต้องดูแลห้องหับต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฉันฟังด้วยฉันชอบฟังมากเลยไทนี่ยินดีทำตามที่หนูนาขอร้องทุกประการเธอรู้สึกสุขสบายดีมากๆเราจะมีแขกมาเยี่ยมในไม่ช้าเพื่อนบ้านจะมาเยี่ยมฉันอาทิตย์ละครั้งบ้านของเขาดีกว่าฉันมากนะมีห้องใหญ่หลายห้องเขาใส่เสื้อโค้ทกำมะหยี่สีดำสวยทีเดียวนี่ถ้าเธอได้เขาเป็นสามีละก็นะเธอจะมีทุกอย่างเสียแต่ว่าเขาตาบอดนะเพราะฉะนั้นเธอต้องเล่าเรื่องสนุกน่ารักให้เขาฟังบ้างนะแต่ไทนี่ไม่ได้สนใจเพื่อนบ้านรายนี้เพื่อนบ้านรายนี้ที่หนูนาเอ่ยถึงเป็นตัวตุ่นตัวตุ่นที่ใส่เสื้อโค้ทกำมะหยี่สีดำตัวตุ่นมาเยี่ยมแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับที่หนูนาได้เกริ่นเอาไว้ทุกอย่างดูเหมือนว่าเจ้าหนูนาจะเชียร์เพื่อนตัวนี้มากนี่เขาร่ำรวยแล้วก็รอบรู้มากเลยนะมีบ้านใหญ่กว่าฉันตั้ง20เท่าเชียวนะรังของตัวตุ่นแน่นอนว่าต้องใหญ่กว่าของหนูนาอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยว่าตัวตุ่นจะร่ำรวยแล้วก็รอบรู้ตัวตุ่นมักจะพูดถึงดวงอาทิตย์แล้วก็เหล่าดอกไม้อย่างไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นมันไทนี่ต้องร้องเพลงให้เขาฟังเพลงแมลงเต่าทองเอ๋ยแมลงเต่าทองเอ๋ยจงรีบบินกลับบ้านรวมทั้งเพลงไพเราะอื่นๆเสียงของไทนี่ไพเราะมากทำให้ในตัวตุ่นหลงรักเธอแล้วก็เสียงอันไพเราะของเธอแต่ตัวตุ่นก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับไทนี่มากนักคือยังไม่ได้ตกลงอะไรกันมันค่อนข้างระวังตัวอยู่พอสมควรทีเดียวก่อนหน้านั้นไม่นานนายตัวตุ่นได้ขุดทางเดินใต้ดินที่เชื่อมระหว่างที่อยู่ของมันกับของหนูนามันอนุญาตให้หนูนากับไทนี่เดินเล่นในนั้นได้ทุกเวลามันเตือนพวกเธอไม่ให้ตกใจเมื่อเห็นนกนอนตายอยู่ตามทางนกตัวนั้นดูครบถ้วนทุกส่วนมีจงอยปากมีขนเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะตายได้ไม่นานมันนอนตายตรงทางเดินที่นายตัวตุ่นขุดเอาไว้พอดีตัวตุ่นคาบไม้เรืองแสงไว้ในปาก
มันลุกสว่างเหมือนไฟเมื่ออยู่ในความมืดมันเดินนำหน้าหนูนากับไทนี่เพื่อส่องทางอันมืดแล้วก็ยาวไกลนั้นเมื่อมาถึงจุดที่นกนอนตายมันเอาจมูกใหญ่ทู่ดันดินด้านบนทะลุเป็นรูใหญ่ให้แสงส่องเข้ามานกนางแอ่นตัวหนึ่งนอนตายอยู่บนพื้นปีกงามของมันหุบเข้าข้างตัวขากับหัวก็ซุกอยู่ใต้ขนเห็นได้ชัดเลยว่านกน่าสงสารตัวนั้นมันตายเพราะความหนาวภาพนั้นทำให้ไทนี่เศร้าใจเหลือเกินเธอรักเจ้าพวกนกเล็กๆนี้เพราะว่ามันร้องเพลงส่งเสียงจิ๊บจิ๊บให้เธอฟังอย่างไพเราะมาตลอดฤดูร้อนแต่นายตัวตุ่นกลับเอาเท้าคดๆของมันเขี่ยร่างของนกออกไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันร้องไม่ได้แล้วเกิดเป็นนกตัวจิ๊บจ้ายเฮ้ยช่างน่าสมเพชสิ้นดีขอบคุณนะที่ข้าไม่มีวันมีลูกเป็นนกไม่เห็นพวกมันจะทำอะไรเลยนอกจากร้องจิ๊บจิ๊บแล้วก็หิวตายในหน้าหนาวใช่เลยเธอพูดถูกแม่เธอนี่ฉลาดจริงๆเลยนูนากล่าวสนับสนุนเพื่อนทันทีนี่คิดดูนะเสียงจิ๊บจิ๊บของมันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยพอเข้าฤดูหนาวก็อดตายหรือไม่ก็แข็งตายแต่พวกนกเนี่ยเป็นพวกสกุลสูงนะไทนี่ไม่พูดอะไรพอสองสหายหมายถึงตัวตุ่นและหนูนาหันไปทางอื่นเธอก็ก้มลงแล้วก็ลูบขนนุ่มๆบนหัวของนกแล้วก็จูบเปลือกตาที่ปิดอยู่นั้นมันอาจจะเป็นตัวที่ร้องเพลงไพเราะให้ฉันฟังในฤดูร้อนมันทำให้ฉันรู้สึกเพลิดเพลินเหลือเกินโถเอ้ยเจ้านกเล็กๆที่น่ารักปรากฏว่านายตัวตุ่นอุดรูที่แสงส่องตามเดิมแล้วก็เดินไปส่งสาวน้อยตัวจิ๋วคืนนั้นไทนี่นอนไม่หลับเลยเธอจึงลุกจากเตียงเอาฟางมาสานเป็นพรมผืนใหญ่เธอเอาพรมไปคลุมให้นกพร้อมด้วยปุยนุ่มจากดอกไม้ที่เธอไปเจอในห้องของหนูนามันนุ่มเหมือนขนสัตว์เธอแผ่มันออกข้างๆตัวนกเพื่อให้พื้นดินเย็นเฉียบตรงที่มันนอนอยู่ตรงนั้นมีความอบอุ่นขึ้นลาก่อนขอบใจสำหรับเพลงแสนร่าเริงที่เจ้าร้องตลอดหน้าร้อนยามต้นไม้เป็นสีเขียวขจีแล้วก็ขณะที่ดวงอาทิตย์อบอุ่นส่องแสงมาต้องตัวเราขอบใจมากๆเลยนะหนูจิ๋วแนบศีรษะลงบนอกของมันแต่ทันใดนั้นเธอก็ต้องสะดุ้งดูเหมือนมีเสียงดังตุบตับตุบตับดังมาจากภายในตัวนกมันคือเสียงหัวใจนกเต้นนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะกับชีวิตของหนูจิ๋วไทนี่หรือชื่อจริงว่าทัมเบลินา This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่อะพักเรื่องของหนูจิ๋วเอาไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็มาตอบจดหมายกันดีกว่านะคะครับผมสำหรับจดหมายเราก็เรียกสโก้เลยนะเรียกจดหมายจริงๆก็คือข้อความเมสเซจค่ะที่คุณผู้ฟังได้ส่งมาทักทายส่งมาแสดงความเห็นนะคะหรือว่าแนะนำเรื่องใหม่ๆหรือบางทีก็แค่ทักทายว่ากำลังฟังอยู่ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะ
มีคุณบิ๊กนะคะคุณบิ๊กครับผมค่ะโหคุณบิ๊กนี่คุณบิ๊กนี่เขียนมายาวเลยนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่รัศมีได้ฟังพี่ตั้งแต่ราวๆปี40ถึง41ฟังตามคุณแม่ปัจจุบันคุณแม่เสียแล้วครับถ้าปี40ผม2ขวบครับ ผมจำได้ว่าจะฟังตอนขับรถกลับจากเรียนที่มอเกษตรครับผมชอบเสียงของพี่มากครับจังหวะการออกเสียงการเล่าเรื่องสมูทมากต่างจากผมไม่มีจังหวะแล้วก็มีเลข5มา4ตัวครับผมเพลง Time After Time ที่เปิดตอนเล่าเรื่องก็ไพเราะมากอันนี้เป็นเพลงที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ใช่ค่ะครับคุณบิ๊กชอบมากคุณบิ๊กบอกว่าไปหามาฟังจนได้เมื่อเร็วๆนี้เปิดให้ลูกชายฟังลูกบอกว่าเพลงเพราะมากเลยป้าโอ้จนตอนนี้คุณบิ๊กมีลูกแล้วใช่ค่ะครับก็ตั้งแต่ปี40นั่นแหละค่ะครับผมพอหลังจากที่คุณแม่เสียเราปี45ก็เริ่มไม่ได้ฟังเรียนหนักขึ้นต้องย้ายวิทยาเขตไปเรียนที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรกำแพงแสนแล้วก็หนองโพวิ่งขึ้นลงๆระหว่างกทม.นครปฐมราชบุรีสมัยนั้นวิทยุยังไม่เป็นดิจิตอลยังเป็น AM FM ก็เลยรับขึ้นได้ยากมากการฟังรายการต่างๆก็ห่างหายไปจนถึงตอนเรียนจบปี2549ทายสิคุณบิ๊กเรียนอะไรเมื่อกี้บอกว่าเกษตรใช่ไหมพี่ใช่ค่ะขอเดาว่าประมงแล้วกันครับผมเรียนสัตวแพทย์วิ่งใกล้เคียงใกล้เคียงปกติเรียนกัน6ปีครับแต่ผมเรียน10ปีเรียนปี39จบปี49เรียนสคุมเลยนะครับคุ้มมากช่วงท้ายๆของการเรียนอาจารย์บางท่านก็เป็นรุ่นน้องผมโอ้ตอนเจอกันนอกห้องเรียนยกมือไหว้ผมครับรับไหว้กันแทบไม่ทันเป็นปูชนียบุคคลของคณะครับผมคุณบิ๊กนี่เป็นคนอารมณ์ดีมากนะคะครับก็บอกว่าจากนั้นผมก็ทำงานแต่งงานจนภรรยาคลอดลูกจน3สัปดาห์ที่แล้วผ่านทาง Facebook ผมเจอโพสต์หนึ่งของคุณท็อฟฟี่ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันครับก็เลยเจอคุณรัศมีด้วยอ๋อคือคุณท็อฟฟี่เนี่ยเป็นนักแสดงหุ่นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันเคยมีภาพใน Facebook ร่วมกันนักแสดงหุ่นเป็นนักแสดงเชิดหุ่นอ๋อโอเคครับคุณบิ๊กก็เลยได้รู้จักห้องสมุดหลังใหม่ค่ะอันนี้ท้าวความนะคะโอ้โหนี่เพิ่งท้าวความท้าวความว่าตอนนี้ได้มาเจอกับห้องสมุดหลังใหม่ครับผมติดนึบเลยยิ่งเจอแม่พลอยชีวิตนี้อุทิศแด่สยามชีวิตอุทิศเพื่อสยามนะคะและล่าสุดประพินไพรวันในเพชรพระอุมาครับแทบไม่ได้ทำงานเลยครับมีหูฟังตลอด ฟังรวดเดียวในช่อง YouTube ดีใจที่ได้เจอนะครับเหมือนได้เจอคนคุ้นเคยเจอเพื่อนเก่าจากนี้ไปก็จะติดตามผลงานต่างๆครับขอบคุณมากครับคุณบิ๊กครับเหมือนกับคุณบิ๊กฟังทาง YouTube นะคะครับผม YouTube ก็จะเป็นสาขาหนึ่งของเราใช่ครับผมซึ่งก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆใช่แล้วเราก็พยายามดึงให้มาที่สำนักงานใหญ่ของเรานะครับผมจะมีเรื่องมากมายกว่านั้นครับแต่รอฟังที่สาขา YouTube ก็ได้ครับ YouTube นี่พิเศษตรงที่อัพทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดก็ตอนนี้นะคะนอกเหนือจากสาขา YouTube ของเราแล้วเนี่ยเราก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นมีทั้งสาขาใหญ่ครับผมเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันครับไทย PBS Podcast แล้วก็ที่เหลือจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Podbean หรือว่า Spotify ครับผมอันนี้วัยรุ่นใช้กันเยอะเลยใช่ค่ะคนที่ทักทายเรามานะคะพอถามบอกว่าฟังจากแพลตฟอร์มไหนที่บอกว่าฟังจาก Spotify เนี่ยเยอะรองลงมาก็น่าจะเป็น YouTube นะคะ YouTube นี่ก็พอสมควรครับผมค่ะแต่จริงๆในเว็บก็ไม่น้อยหน้านะครับพี่ถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวมีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังจากเว็บก็เขียนมาคุยอีกเหมือนกันครับผมนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาอ่านให้ฟังในตอนต่อไปก็แล้วกันค่ะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหนูจิ๋วทำเบลีน่าเนี่ยจะรอเราอยู่นะคะครับผมโอ้โหตื่นเต้นนี่กลายเป็นว่านกตัวนั้นยังไม่ตายด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบค่ะยังหัวใจยังเต้นตุบตับตุบตับอยู่เลยครับผม
ถ้าอย่างนั้นนะคะไปลุ้นกันค่ะว่าตกลงแล้วเจ้านกตัวนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะครับปรากฏว่าเจ้านกมันแค่สลบไปชั่วขณะเพราะความหนาวเย็นพอได้รับความอบอุ่นมันก็ฟื้นขึ้นมาในฤดูใบไม้ร่วงบรรดานกนางแอ่นพากันบินไปสู่ดินแดนที่มีอากาศอบอุ่นหากว่าเจ้านกตัวนี้มัวแต่โอเอก็จะโดนอากาศหนาวคุกคามทำให้มันตัวแข็งแล้วก็ตกลงมาดูเหมือนกับว่ามันตายไปแล้วทั้งที่จริงๆเนี่ยยังไม่ตายมันนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถูกหิมะเย็นเฉียบปกคลุมไทนี่ตัวสั่นเธอตกใจมากนกนั้นตัวใหญ่มากเธอเอาขนสัตว์มาคลุมนกนางแอ่นที่น่าสงสารให้หนาขึ้นเพื่อให้มันอุ่นขึ้นแล้วก็เอาใบไม้ที่เป็นผ้าห่มแล้วก็ผ้าคลุมเตียงของเธอมาคลุมหัวให้มันคือดูแลอย่างดีเลยทีเดียวเท่าที่ตัวเล็กๆของเธอจะทำได้เช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็แอบมาดูมันอีกมันฟื้นแล้วแต่ยังค่อนข้างจะอ่อนแอได้แต่ลืมตาดูไทนี่อยู่ครู่หนึ่งเธอยืนอยู่ใกล้ๆในมือถือเศษไม้เรืองแสงส่องแทนตะเกียงเรียกว่าหนูน้อยไทนี่หรือว่าหนูจิ๋วของเราดูแลนกนางแอ่นตัวนี้แบบใกล้ชิดมากจนกระทั่งนกนางแอ่นขอบคุณซับซึ้งในน้ำใจของหนูจิ๋วจิบจิบขอบใจนะสาวน้อยผู้น่ารักฉันอุ่นสบายดีพอที่จะแข็งแรงได้ในไม่ช้าและคงจะบินไปมาในแสงแดดอบอุ่นได้อีกครั้งแต่ตอนนี้ข้างนอกหนาวมากนะหิมะกำลังตกทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วนอนพักในเตียงอันอบอุ่นของเธอเถอะฉันจะคอยดูแลเธอเองดูจิ๋วบอกกับเจ้านกนางแอ่นตัวนั้นแล้วเธอก็เอาใบไม้ตักน้ำให้มันกินพอกินน้ำแล้วมันก็เล่าให้หนูจิ๋วฟังบอกว่าปีกข้างหนึ่งของมันนั้นโดนพุ่มน้ำเกี่ยวจนเป็นแผลทำให้มันบินได้ช้ากว่านกตัวอื่นๆซึ่งนกตัวอื่นๆป่านนี้คงจะบินไปถึงดินแดนอบอุ่นในประเทศต่างๆแล้วในขณะที่มันนั้นร่วงลงสู่พื้นดินต่อจากนั้นมันก็จำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ตรงที่เธอพบได้อย่างไรนกน้อยบินไม่ได้ตลอดฤดูหนาวนั้นแล้วก็ต้องพักอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินโดยมีหนูจิ๋วไทนี่คอยดูแลด้วยความรักโดยที่นายตัวตุ่นกับหนูนาไม่ระแคะระคายเพราะว่าพวกมันไม่ชอบนกนางแอ่นในไม่ช้าฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงแสงแดดทำให้พื้นดินอุ่นขึ้นได้เวลานกนางแอ่นอำลาจากไทนี่แล้วเธอเปิดรูด้านบนซึ่งนายตัวตุ่นทำไว้ออกมาแสงแดดสดใสส่องลงมากระทบพวกเขานกนางแอ่นชวนให้เธอไปกับมันโดยให้เธอขี่หลังของมันมันบอกว่าจะพาเธอบินไปสู่ป่าสีเขียวแต่ไทนี่เกรงใจใครเกรงใจหนูนาเธอเกรงว่าการจากไปแบบนี้จะทำให้หนูนาเสียใจเธอก็เลยบอกนกนางแอ่นไปว่าไม่ได้หรอกฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนูนาเขาจะเสียใจจิบจิบงั้นก็ลาก่อนนะสาวน้อยผู้แสนดีและน่ารักนกนางแอ่นกล่าวแล้วก็โผบินไปสู่แสงแดดสดใส
ไทนี่มองตามน้ำตาคลอเธอชอบนกที่น่าสงสารตัวนี้มากทีเดียวจิบ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 เจ้านกส่งเสียงร้องขณะบินไปสู่ป่าเขียวขจีไทนี่รู้สึกหม่นมองเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรับแสงแดดอบอุ่นข้าวโพดในไร่ถัดจากบ้านของหนูนาเติบโตชูยอดรับอากาศจนบริเวณนั้นกลายเป็นป่าทึบคือจริงๆไม่ได้เป็นป่าแต่ในความรู้สึกของหนูจิ๋วผู้มีร่างกายสูงเพียงแค่หนึ่งนิ้วเธอรู้สึกว่าตอนนี้นี่เป็นป่าทึบไปหมดแล้วแล้ววันหนึ่งหนูนาก็บอกกับหนูจิ๋วว่านี่ไทนี่เธอกำลังจะได้แต่งงานนะเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยขอเธอแต่งงานแล้วแหมเธอได้เชื่อเป็นเด็กที่โชคดีจริงๆเลยนี่เรากำลังเตรียมชุดแต่งงานให้เธอนะมันต้องทำจากทั้งผ้าขนสัตว์และก็ผ้าลินินในฐานะภรรยาในตุนเธอจะต้องมีทุกอย่างแต่หนูนาไม่ได้ถามเธอสักคำว่าเต็มใจจะแต่งงานหรือไม่เหมือนกับว่าหนูนานั้นหวังดีกับไทนี่แล้วก็เห็นว่านายตัวตุ่นนี่แหละเหมาะสมแล้วเพราะว่ามีบ้านที่กว้างใหญ่มีฐานะดีปรากฏว่าไทนี่ต้องลงมือปั่นฝ้ายหนูนาจ้างแมงมุมมาถึง4ตัวเพื่อมาทอผ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนนายตุ่นจะมาเยี่ยมเธอทุกๆเย็นมันพูดถึงช่วงเวลาที่ฤดูร้อนกำลังจะสิ้นสุดจากนั้นมันก็จะกำหนดวันแต่งงานกับไทนี่แต่ตอนนี้แสงแดดแผดแรงเผาดินจนแข็งแทบจะเป็นหินทันทีที่ผ่านพ้นฤดูร้อนก็จะมีพิธีแต่งงานแต่ไทนี่ไม่อยากจะแต่งเลยเธอไม่รู้สึกชอบในตัวตุ่นที่น่าเบื่อนั่นทุกเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและทุกเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกหนูจิ๋วจะย่องออกไปทางประตูลมพัดยอดข้าวโพดที่กำลังติดฝักไหวเอ็นไปมาเธอเห็นท้องฟ้าสีฟ้าใสเธอคิดถึงความสวยงามสว่างไสวของโลกภายนอกและเธอก็อยากจะเห็นนกนางแอ่นแสนรักของเธออีกครั้งแต่มันก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยมันคงจะบินไปไกลยังป่าเขียวชอุ่มงดงามโน่นแล้วเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเสื้อผ้าของไทนี่ก็เสร็จเรียบร้อยหนูนาบอกกับเธอว่าอีก4อาทิตย์จะถึงวันแต่งงานแล้วนะไทนี่ไทนี่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะแต่งงานกับนายตัวตุ่นซึ่งมีนิสัยเข้ากับเธอไม่ได้เลยเฮ้ยเหลวไหลนะจะดื้อกับฉันนะเดี๋ยวก็กัดด้วยฟันขาวๆซะนี่เขาออกจะเป็นตุ่นที่พึ่งพายหล่อเหลาแล้วก็ร่ำรวยพระราชินียังไม่ได้ใส่ชุดกำมะหยี่และชุดขนสัตว์งามเท่านี้เลยห้องครัวและห้องเก็บอาหารใต้ดินของเขาก็แสนจะอุดมสมบูรณ์เอ้ยเธอน่าจะดีใจนะที่โชคดีขนาดนี้เนี่ยในสายตาของหนูนานั้นไทนี่โชคดีมากๆเลยแต่ไทนี่ไม่ได้คิดเช่นนั้นในที่สุดวันวิวาก็ถูกกำหนดขึ้นเป็นวันที่นายตุ่นจะมาพาไทนี่ไปอยู่ด้วยกันในรังใต้ดินที่ค่อนข้างลึกของมันไทนี่จะไม่มีโอกาสเห็นแสงแดดอันอบอุ่นอีกต่อไป
เพราะว่านายตัวตุ่นไม่ชอบแสงแดดหนูจิ๋วผู้น่าสงสารไม่มีความสุขเลยเมื่อนึกถึงว่าเธอจะต้องกล่าวลาดวงอาทิตย์แสนงามหนูนาอนุญาตให้เธอออกไปยืนที่ประตูเธอจึงออกไปดูพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งลาก่อนดวงอาทิตย์ที่รักของฉันเธอพูดพลางยื่นมือไปหาดวงอาทิตย์เมื่อเดินห่างจากบ้านออกไปเล็กน้อยปรากฏว่าข้าวโพดถูกตัดออกไปหมดแล้วเหลือแต่ตอแห้งๆลาก่อนลาก่อนนะหนูจิ๋วพูดซ้ำๆเอาแขนโอบรอบดอกไม้สีแดงดอกเล็กๆที่ขึ้นอยู่ข้างตัวถ้าเธอเจอนกนางแอ่นน้อยอีกครั้งช่วยทักทายเขาแทนฉันด้วยล่ะจิบ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 ปรากฏว่าเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นและเสียงนั้นอยู่เหนือศีรษะของเธอนั่นเองหนูจิ๋วแง่หน้ามองนกนางแอ่นกำลังบินอยู่ใกล้ๆพอเห็นไทนี่มันก็มีท่าทางดีใจหนูจิ๋วเล่าให้นกฟังเรื่องที่เธอจะต้องแต่งงานโดยไม่เต็มใจแต่งงานกับเจ้าตัวตุ่นอัปลักษณ์แล้วก็จะต้องเข้าไปอยู่ในโพรงใต้ดินไม่มีโอกาสเห็นแสงแดดสดใสอีกเธอเล่าพรางแล้วก็ร้องไห้ไปพรางจิบจิบอากาศหนาวกำลังจะมาฉันกำลังจะบินไปยังดินแดนอบอุ่นไปด้วยกันไหมฉันจะให้เธอขี่หลังแล้วเราก็จะบินไปจากนายตุ่นอัปลักษณ์กับบ้านมืดทึมไปให้ไกลเลยข้ามภูเขาไปสู่ประเทศที่อากาศอบอุ่นกว่าที่นี่พระอาทิตย์ก็สดใสกว่าด้วยที่เหล่านั้นมีแต่ฤดูร้อนดอกไม้เบ่งบานงดงามกว่ามากเลยบินไปกับฉันนะไทนี่ที่รักเธอได้ช่วยชีวิตฉันไว้ตอนที่ฉันนอนแข็งอยู่ที่ช่องทางเดินแสนมืดนั่นเมื่อไทนี่ได้ฟังนกนางแอ่นชวนเธอก็ตอบรับทันทีตกลงฉันจะไปกับเธอไทนี่รับปากแล้วก็ขึ้นขี่หลังเจ้านกนางแอ่นหนุ่มเธอเอาขาวางบนปีกของมันแล้วก็มัดสายคาดเอวติดกับขนส่วนที่แข็งแรงที่สุดของมันนกนางแอ่นโผบินขึ้นไปในอากาศข้ามป่าและทะเลมันบินเหนือยอดเขาที่สูงที่สุดซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ชั่วนาตาปีไทนี่แทบจะแข็งเพราะความหนาวเธอขยับเข้าไปใต้ปีกอบอุ่นของนกแล้วก็โผล่หัวออกมาชื่นชมดินแดนอันแสนตระการตาที่ผ่านพวกเขาไปจนในที่สุดก็มาถึงประเทศในเขตอบอุ่นที่มีแสงแดดเป็นประกายเจิดจ้าท้องฟ้าดูสูงจากพื้นดินมากทีเดียวบริเวณพุ่มไม้ข้างทางมีองุ่นสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีขาวขึ้นอยู่ทั่วไปมะนาวกับส้มในป่าออกลูกเต็มต้นอากาศโดยรอบมีกลิ่นหอมอบอวลชวนชื่นใจของดอกส้มแล้วก็ดอกเมอร์เทลหรือดอกกามเทพเด็กๆน่ารักน่าเอ็นดูวิ่งเล่นอยู่ตามถนนแล้วก็ซอยในชนบทเด็กๆไล่จับบรรดาผีเสื้อตัวใหญ่อย่างร่าเริงแต่ละแห่งที่นกนางแอ่นบินผ่านยิ่งไกลออกไปยิ่งดูสวยงามน่าอยู่และในที่สุดก็มาถึงทะเลสาบสีฟ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีพระราชวังหินอ่อนสีขาวเก่าแก่อยู่ที่นั่นตามเสาสูงใหญ่มโหฬาร
มีเถาไม้เลื้อยขึ้นพันหนาแน่นด้านบนสุดมีรังนกนางแอ่นมากมายหลายรังซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนกนางแอ่นที่พาไทนี่มาจิ๊บจิ๊บนี่คือบ้านของฉันแต่มันไม่เหมาะสำหรับให้เธออยู่เธอจะรู้สึกไม่สุขสบายเท่าที่ควรถ้าคงจะต้องเลือกดอกไม้น่ารักน่ารักพวกนั้นสักดอกนึงเป็นที่อยู่ฉันจะวางเธอลงบนนั้นเธอจะมีทุกอย่างที่ต้องการพอที่จะให้ความสุขแก่เธอน่าสบายมากเลยฉันชอบที่นี่มากไทนี่กล่าวพร้อมกับปรบมืออย่างมีความสุขเสาหินอ่อนต้นหนึ่งนอนเคเก้อยู่บนพื้นมันล้มลงมาแล้วก็หักเป็นสามท่อนระหว่างซากเสาเหล่านั้นมีดอกไม้สีขาวใหญ่สวยงามขึ้นอยู่นกนางแอ่นพาไทนี่ร่อนลงแล้วก็บรรจงวางเธอลงบนใบไม้กว้างใบหนึ่งแล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นผู้ชายตัวเล็กจิ๋วคนหนึ่งอยู่ตรงกลางดอกไม้นั้นผิวของเขาดูขาวใสโปร่งแสงราวกับทำด้วยแก้วเจรไนศีรษะสวมมงกุฎทองบนไหล่ทั้งสองข้างมีปีกบางๆติดอยู่ตัวของเขาใหญ่กว่าไทนี่เล็กน้อยเขาคือเทพประจำดอกไม้นั่นเองดอกไม้ทุกดอกมีชายและหญิงตัวจิ๋วประจำอยู่แต่ชายคนนี้คือราชาแห่งเทพประจำดอกไม้ทั้งมวลโอ้สวยงามจริงๆเลยไทนี่กระซิบกับนกนางแอ่นตอนแรกเจ้าชายน้อยรู้สึกตกใจกลัวนกนางแอ่นซึ่งดูตัวโตเหมือนยักษ์เมื่อเทียบกับขนาดร่างกายของพระองค์แต่พอเหลือบเห็นไทนี่เจ้าชายก็ดีพระทัยเธอเป็นสาวน้อยที่งามที่สุดที่พระองค์เคยเห็นเจ้าชายถอดมงกุฎทองสวมให้เธอพร้อมกับถามชื่อแล้วก็ขอให้เธอเป็นพระชายาของพระองค์เป็นราชินีของดอกไม้ทั้งมวลชายคนนี้จะเป็นคู่ครองที่แตกต่างจากลูกชายของคังคกหรือในตุ่นอัปปลักษ์ทรงเหมาะกับชุดกำมะหยี่สีดำและก็ชุดขนสัตว์ของเธอยิ่งนักไทนี่นึกในใจก่อนจะตอบตกลงเจ้าชายผู้งามสง่าว่าเพคะทันทีนั้นเหล่าดอกไม้ต่างก็คลี่กรีบบานแต่ละดอกมีสตรีและบุรุษตัวจิ๋วประจำอยู่ทุกดอกล้วนแล้วแต่น่ารักน่าเอ็นดูชวนมองแต่ละคนนำของขวัญมาให้ไทนี่ของขวัญที่เยี่ยมที่สุดได้แก่ปีกอันงดงามคู่หนึ่งเป็นปีกของแมลงวันสีขาวตัวใหญ่ตัวหนึ่งพวกเขาช่วยกันเอาปีกนั้นผูกติดกับไหล่ของไทนี่เพื่อเธอจะได้บินชมดอกไม้ดอกโน้นดอกนี้พวกเขาสนุกสนานคลื่นเครงกันเต็มที่นกนางแอ่นน้อยซึ่งนั่งอยู่บนรังสูงของมันถูกขอร้องให้ช่วยขับกล่อมด้วยเพลงวิวามันร้องอย่างเต็มใจสุดฝีมือแต่ในใจของมันก็รู้สึกเศร้าที่จะต้องจากเธอไปอีกครั้งเจ้านกนางแอ่นรักไทนี่มากแล้วก็ไม่อยากจะพรากจากเธออีกเธอไม่ควรจะชื่อไทนี่อีกต่อไปชื่อนี้ไม่เห็นจะเพราะสักนิดไม่สมกับความน่ารักของเธอต่อไปนี้พวกเราจะเรียกเธอว่าไมย่าลาทีจิบจิบลาก่อนจิบจิบนกนางแอ่นกล่าวลาอย่างเศร้าสร้อยถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องจากดินแดนอบอุ่นกลับสู่ประเทศเดนมาร์กซึ่งที่นั่นมันมีรังที่สร้างไว้ตรงเหนือหน้าต่างบ้านของนักเล่านิทานซึ่งแต่งเทพนิยายเรื่องต่างๆให้พวกเราอ่านและแรงบันดาลใจของเขาก็มาจากบทเพลงและก็เสียงร้องจิบจิบของเจ้านกนางแอ่นตัวนี้นั่นเองเ
นี่ก็คือเรื่องหนูจิ๋วทำเบลีน่านะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วก็ตอนสุดท้ายของเทพนิยายแอนเดอร์เซนโอ้เป็นเรื่องที่เด็กๆหรือผู้ใหญ่หลายคนน่าจะรู้จักเลยนะครับพี่ค่ะดังมากเรื่องนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นสำนวนที่เราเอามาพูดในชีวิตประจำวันด้วยครับผมลูกเป็ดขี้เรลูกเป็ดขี้เรค่ะ The Ugly Duckling นะคะ Duckling ก็ลูกเป็ดขี้เรก็เหมือนกับอะไรสักอย่างที่ถูกหาว่าถูกหาว่าขี้เรเพราะมันผิดที่ผิดทางครับผมแล้วก็ถูกทำให้มีปมด้อยทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วโหไอ้ความแตกต่างนั้นเนี่ยเป็นความโดดเด่นซะด้วยซ้ำเป็นความงามด้วยซ้ำแต่ตัวมันไม่รู้นะคะครับผมก็ติดตามได้กับตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ